วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไว้หน้าหมอเลียบซัดอย.ไม่ยอมอนุมัติ DNA นอจเพราะมีผู้ร่วมทุนชื่อทักษิณนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยและคณะทำงานก่อตั้งกลุ่มแคร์ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของเครื่องตรวจโควิดสัญชาติอังกฤษอย่าง DNA นอจถือเป็นเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิดความแม่นยำสูงแต่สะดวกและสามารถใช้รองรับผู้ตรวจจำนวนมากจนได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมที่ก้าวล้ำแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประสิทธิภาพกับหน่วยงานสาธารณสุขของไทยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากศาสตราจารย์คริสโทมาโชแห่งราชวิทยาลัยลอนดอน Imperial College London ผู้คิดค้น DNA Nudge เครื่องมือตรวจโควิดภายใน90นาทีซึ่งกำลังรอการอนุมัติจากอย.ไทยมาหลายเดือนแล้วผลการตรวจโควิดสายพันธุ์โอไมครอนหรือโอไมครอนจำนวน92ตัวอย่างพบว่า DNA Nudge ตรวจพบได้ 100%ก่อนหน้านี้นายแพทย์สุรพงษ์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของ DNA Nudge ผ่าน Care Talk เมื่อ9พฤศจิกายนที่ผ่านมากล่าวตอนหนึ่งว่าต้องไปให้คณะเทคนิคการแพทย์ของไทยถอดชิ้นส่วนเครื่อง DNA Nudge เพื่อตรวจสอบว่ามาตรฐานการตรวจหาเชื้อโควิดเทียบเท่า RT-PCR ได้จริงหรือไม่ดูว่ากระบวนการทำงานเป็นยังไงถือว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงมาก่อนด้านเพจ Facebook Care คิดเคลื่อนไทยโพสต์ข้อความระบุว่า DNA Nudge ของดีที่คนไทยไม่ได้ใช้ตรวจเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ 100%COVID Nudge คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจโควิดที่แม่นยำเทียบเคียง RT-PCR โดยใช้ระยะเวลา90นาทีในการรายงานผลการทำงานของ COVID Nudge เสมือนการยกห้องแล็บมาไว้ที่ภาคสนามสามารถเก็บตัวอย่างน้ำลายของผู้เข้ารับการตรวจมาใส่ไว้ในกล่องเก็บตัวอย่างที่เรียกว่า DNA cartridge แล้วส่งตัวอย่างเข้าไปที่ Nudge Box เพื่อทดสอบผลจากนั้นเครื่องจะส่งผลไปยังระบบ DNA Nudge Cloudเพื่อวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้และรายงานผลการวิเคราะห์ไปยังผู้เชี่ยวชาญซึ่งระยะเวลาตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการได้รับคำตอบว่าติดเชื้อหรือไม่ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้น DNA Nudge หรือ COVID Nudge ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านวิศวกรรมของสหราชอาณาจักร Royal Academy of Engineering Mac Robert Award ประจำปี2021ในฐานะผู้คิดค้นการตรวจ RNA หาเชื้อโควิดแบบไม่ต้องมีแล็บเป็นครั้งแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆได้ผลแม่นยำล่าสุดเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนหรือโอไมครอนศาสตราจารย์คริสทูมาชูผู้คิดค้นและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท DNA Nudge ให้ข้อมูลว่าอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถตรวจโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้ 100% จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง92ตัวอย่างเครื่องตรวจ DNA Nudge ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนำเครื่องตรวจมาตรวจสอบมาตรฐานและความแม่นยำของผลการตรวจเชื้อโควิดกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลบัดนี้ระยะเวลาผ่านไปกว่า6เดือนแล้วแต่ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ของประเทศไทยกลับยังไม่รับรองมาตรฐาน DNA Nudge ทั้งที่ชุดตรวจ Antigen Test Kit หลายยี่ห้อผ่านมาตรฐานไปแล้วแม้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานอยู่บ้างเนื่องจากพบสัดส่วนความผิดพลาดจากการตรวจเชื้อสูงทั้งชนิดการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อคำถามสำคัญคือเหตุใดจึงมีการพิจารณาหรือมีกระบวนการตรวจสอบล่าช้าขนาดนี้เราไม่อาจทราบสาเหตุและไม่อยากคาดเดาว่าเป็นเพราะ DNA Nudge มีผู้ร่วมทุนชื่อดร.ทักษิณชินวัตรจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและทำให้ DNA Nudge เครื่องตรวจที่ได้รับรางวัลระดับโลกไม่ผ่านมาตรฐานอย.ไทยสักทีเมื่อ DNA Nudge ผ่านกระบวนการตรวจสอบความแม่นยำและได้รับรองมาตรฐานจากอย.ไทยเรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คงเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยอีกมาก
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ไอไมครอนระบุว่าตนและกระทรวงสาธารณสุขจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและมีความปลอดภัยอาทิล่าสุดได้สั่งห้ามบางประเทศเข้าไทยและปรับมาตรการให้บางประเทศเข้ามาแล้วต้องกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้แบบไม่มีเงื่อนไขส่วนความกังวลเรื่องการเปลี่ยนวิธีการตรวจเมื่อเข้ามาในประเทศไทยจาก RT-PCR เป็น ATK ล่าสุดได้สั่งให้ทบทวนแล้วย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดในส่วนของวัคซีนได้ระดมฉีดเพราะต้องการเสริมเกราะให้ประชาชนก่อนตอนนี้อยากให้ทุกคนรีบมารับวัคซีนประเทศไทยให้บริการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยขณะเดียวกันยังมีทีมไปตามฉีดให้ถึงพื้นที่เป้าหมายในปีนี้ของกระทรวงสาธารณสุข120ล้านโดสสำหรับการเกิดขึ้นมาของโอไมครอนปัจจุบันนี้โลกกำลังหาวัคซีนเพื่อจัดการกับเชื้อตัวนี้ไทยเองก็ติดตามความก้าวหน้าจากทั่วโลกขณะที่ในประเทศที่มีทีมศึกษาวิจัยโดยหวังว่าเร็วๆนี้จะมีวัคซีนสามารถป้องกันเชื้อตัวใหม่นี้ได้ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขคือเราต้องเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของแผนการเวชภัณฑ์บุคลากรและวัคซีนเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเรายังมองไปถึงอนาคตที่ได้ดำเนินการเรื่องวัคซีนเจนใหม่ๆไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนายอนุทินได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษณสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิสระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2564เพื่อพิจารณาการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประชาคมโลกในการร่วมกันป้องกันตรวจจับและตอบโต้โรคระบาดระดับโลกไม่จำกัดเฉพาะโควิด-19 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์และเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ